ับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแอลกับแจ็คครับตอนนี้แจ็คมาที่กังหันลมครับกังหันลมเพชรบูรณ์มาตัวแจ็คหน่อยมาแอลกับแจ็คมาเก็บบรรยากาศกับแจ็คมาพอบรรยากาศพอภาพกับแจ็คนี่ครับมาตามมาครับท่านผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศเย็นๆนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนกลางวันนี้ยังบอกให้เย็นสักเท่าใดเนอะมันจะมาเย็นๆกันตอนเย็นๆนะตอนมืดนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศนี่นะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมเบาแจ็คก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับเคยตั้งใจว่าจะมาหลายๆครั้งนอแต่ก็ผิดพลาดทุกครั้งเลยนะครับครั้งนี้ได้โอกาสดีนอเบาแจ็คก็เลยได้มาที่นี่ครับดูถนนหนทางเพื่อนนะโอเคเลยนะครับท่านผู้ชมสะดวกสบายเลยนะครับเดี๋ยวเบาแจ็คขึ้นไปอยู่ตังบนพุ่นนาเดี๋ยวเบาแจ็คจะพยายามนอจะเก็บภาพสวยๆงามๆมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอย่าลืมติดตามเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมคลิปท้ายๆนี่นะครับโอ้โหสวยๆงามๆเลยเนอะเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมวันไหนนะที่ยังบ่ได้ดูนะก็ค่อยเข้าไปดูใหม่ก็ได้เนอะคลิปเบาแจ็คนะครับมีหลายๆไลฟ์สไตล์นะครับว้าวโมเมนต์แรกดูบังกะโลฮันกะอันนี้เพิ่นห้องว่าบังกะโลก็ฮะที่พักนี่แหละที่พักนักท่องเที่ยวอ่ะโอ้โหบรรยากาศวิวดีขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอากาศตรงนี้เย็นเนอร์อากาศเย็นเนอร์ครับที่เบาแจ็คขับรถมานี่นาเบาแจ็คขับรถมาจากเขาค้อนะครับเขาค้อทะเลหมอกครับท่านผู้ชมจากทะเลหมอกเขาค้อนะครับมาตรงนี้ก็ประมาณ 6-7 กิโลได้นะครับท่านผู้ชมบักไก่ครับบักไก่ครับถนนมันก็ดีพอนี่การถนนนะครับท่านผู้ชมครับอันดับแรกแจ็คจอดรถเรียบร้อยแล้วเนาะแจ็คมาดูบรรยากาศก่อนครับมาดูทำเลก่อนครับมาดูทำเลที่บ่าวแจ็คจัดกางเต็นท์นะครับท่านผู้ชมหาทำเลที่กางเต็นท์นะครับโอ้โหวิวตรงนี้อากาศตรงนี้เย็นชอบขนาดเลยครับท่านผู้ชมตามบ่าวแจ็คมาครับสำหรับทริปนี้นะบ่าวแจ็คเอาเต็นท์มาถึง2อันก่อนเนอะครับท่านผู้ชมเอามาถึง2เต็นท์ก่อนเนี่ยพอนี่กาจะกำลังเริ่มกางเต็นท์แล้วเนอะได้ทำเลจัดดีครับท่านผู้ชมแล้วดูค้อนทุบดิค้อนทุบของบ่าวแจ็คเนี่ยครับค้อนธรรมชาตินะครับปฏิทถพอดีบ่าวแจ็คหาก้อนหินบ่เจอครับท่านผู้ชมเห็นหม้อแตกเนี่ยกะก็เลยเอามาเป็นค้อนนะมันจอยไดเนอร์จอยไดเนอร์ท่านผู้ชมตุบแล้วแตกแล้วตุบแล้วแตกแล้วเอี่ยนี่หลานสาวไปหาค้อนใหม่มาฮื้อนะครับท่านผู้ชมดูค้อนใหม่นี่เป็นอีทบ็อกว่าอีทบ็อกแตกแล้วอันน้อยเดียวตุบได้จะไดเนี่ยพอฮันกะครับสำหรับนักท่องเที่ยวอ่ะที่บ่ได้เตรียมอ่ะเตรียมเต็นท์อ่ะนั่นแหละประเด็นเตรียมเต็นท์มาเนาะก็เปิ้นมีฮื้อเช่านะครับเป็นรายวันนะครับตั้งหลังปุ้นน่ะเห็นก็4เหมือนกันพวกสำหรับเช่าเต็นท์เปิ้นนะครับท่านผู้ชมเปิ้นเช่าคืนละ600บาทนะครับ600บาทต่อคืนต่อครั้งนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ของเบาแจ็คเอามา2อันนะครับเอามา2สีเปิ้นคิดเป็นรายหัวนะครับท่านผู้ชมคิดรายหัวละ100บาทครับ100บาทครับสำหรับละอ่อนนะอายุต่ำกว่า10ขวบนะเปิ้นก็ฮื้อพักฟรีครับท่านผู้ชมตอนนี้บ่าวแจ็คกางเต็นท์เริ่มใกล้เสร็จแล้วนะครับโอ้โหม่วนขนาดสุขใจเยี่ยมสำหรับแจ็คนะครับท่านผู้ชมยังบ่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนนะครับท่านผู้ชมมัวแต่ตื่นเต้นนี่แหละมัวตื่นเต้นอยากจะมาเห็นบรรยากาศข้างบนเขานะครับนี่ฮะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนั่งพักผ่อนก่อนนะครับมีภาพบรรยากาศสวยๆรอท่านผู้ชมอยู่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวบาแจ็คก็จะไปเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะตรงนี้เป็นลานดูชมวิวงามๆนะครับตังปูนก็เป็นเขาค้อนะครับท่านผู้ชมมันจะมองเห็นเขาค้อที่จุดชมวิวตรงปูนนะครับเดี๋ยวตรงนี้บาแจ็คขอสำรวจดูก่อนนะครับดูพื้นที่รอบๆก่อนนะครับว่ามันเป็นจะใดเนาะเดี๋ยวตอนกลางค่ำกลางคืนนี่เราจะได้รู้ว่าตรงนี้เราจะเข้าห้องหนึ่งห้องน้ำเข้าตรงไหนนะครับเดินสำรวจก่อนนะครับท่านผู้ชมคอยแป๊บหนึ่งนะครับคอยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแจ็คป่าไปแอวนะครับตรวจดูความเรียบร้อยของเต็นท์ก่อนเนอะดูว่ามันเป็นจะใดเนาะว่ามันจะขาดมีรูมีรอยอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวคืนนี้บ่าวแจ็คกับอีแม่กับหลานๆจะได้สัมผัสกับบรรยากาศความเย็นความหนาว
ของกังหันลมตรงเนี้ยครับเพชรบูรณ์นะครับว่ามันจะหนาวขนาดไหนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะในเวลาค่ำคืนสำหรับลานกลางเต็นท์แถวกังหันลมนี่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมขับรถขึ้นมาได้เลยนะครับมันมีที่เช่าอ่ะมีที่กลางเต็นท์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราเลือกได้เลยนะครับท่านผู้ชมบริเวณข้างในอ่ะครับท่านผู้ชมมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับลานกลางเต็นท์นะครับและใกล้กับกังหันนี้ด้วยนะครับงามอ่ะดีใจกลางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แหละคือห้องนอนของเราคืนนี้มาท่านผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวกับแจ็คครับมากินก๋วยเตี๋ยวบนดอยด้วยกันครับก๋วยเตี๋ยวดอยนะครับก๋วยเตี๋ยวบนดอยก๋วยเตี๋ยวบนดอยอร่อยอากาศเย็นๆกินก๋วยเตี๋ยวครับร่างกายจะได้อบอุ่นเนาะครับตอนนี้อีแม่กับหลานๆนะครับเขาเดินไปแอลพอดอกเมืองดอกไม้กันนะครับไปดูร้านเครื่องดันค้าไปช้อปปิ้งด้วยนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้เป็นเวลาประมาณสักเที่ยงนะครับเที่ยงนี่แหละครับท่านผู้ชมอากาศกำลังดีครับนั่นมาละนั่นแหละมาแหละอีแม่บอกว่ามีที่กางเต็นท์สวยๆอีกเยอะเลยนะครับตรงโน้นนะครับท่านผู้ชมเรามาเรามองไม่เห็นไม่ใช่อะไรเราไม่ได้ไปดูต่างหากแต่ตรงนี้ก็สวยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็คือกังหันลมเขาค้อนะครับเดี๋ยวจะแพลนให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสวยงามวิวงามครับอากาศเย็นดีครับท่านผู้ชมแล้วดูข้างล่างนี่สิท่านผู้ชมเนี่ยดูไร่สตรอเบอรี่เปิ้นอ่ะเต็มเลยอ่ะนะดูลูกข้างนึงข้างล่างเนี่ยท่านผู้ชมอยากจะลงไปเด็ดอ่ะเดี๋ยวจะลงไปดูข้างล่างเนาะสวยคู่มือนะคะ1 2 3กดเธอซื้อเดี๋ยวซื้อกินซื้อมาครับท่านผู้ชมตามเบาแจ็คมาดูสตรอเบอรี่กันนะครับไร่สตรอเบอรี่ตรงนี้โอ้โหเราไปดูผลผลิตเนาะไปดูลูกสตรอเบอรี่ว่ามันขึ้นเยอะหรือเปล่าเนาะครับเห็นเปิ้ลบอกว่าลูกออกเต็มเลยนะครับฝั่งขวาเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมดูดิเต็มเลยอ่ะดูดิโอ้โหหน่วยสตรอเบอรี่น่ะมันออกแกเดี๋ยวดูโอ้พอบ่าออกอ่ะบ่าวแจ็ควิ่งลงมาหรอเหนื่อยโอ้โหดูลูกมันดิกำลังออกกันเต็มเลยอ่ะเยอะมากๆเลยนักขนาดโอ้โหครับตรงเจ้าของสวนเพิ่นบอกว่าเรามาเด็ดได้เลยนะครับขีดละ50บาทเองนะครับท่านผู้ชมขีดละ50บาทเองนะครับลูกสดๆจากต้นเลยนะครับสีแดงๆแล้วแต่เราจะเลือกนะครับโอ้โหมันน่าเด็ดทุกลูกเลยนะครับท่านผู้ชมแต่เด็ดทุกลูกนี่นะบ่าวแจ้งนี่สงสัยถ้าจะไม่มีบะหมี่สตางค์คือเปิดแน่นอนเลยนะครับท่านผู้ชมดูไปด้วยเด็ดกินไปด้วยนะครับท่านผู้ชมหวานหวานหวานแตะๆดูดิเด็ดขาต้นเลยนะครับขีดละ50บาทครับท่านผู้ชมเนี่ยแต่ฝั่งนี้บ่ค่อยมีเพราะว่าเปิ้นเพิ่งเด็ดไปเนาะแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยเต็มเลยเยอะเลยอ่ะออกทุกต้นเลยนะครับสุดยอดเลยอ่ะเนี่ยครับท่านผู้ชมพวกเราตกลงกันก่อนแล้วครับว่าเข้าสวนสตรอเบอรี่เนี่ยครับเราจะตั้งงบแค่35บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับมาเดินตามเบาแจ้งมาดูด้วยกันนะครับช่วงนี้นะครับช่วงเที่ยงๆเนาะครับท่านผู้ชมเปิ้นบอกว่าช่วงเที่ยงนี้นะคือนักท่องเที่ยวเปิ้นยังบ่ค่อยขึ้นมาเตื้อเนาะเปิ้นจะขึ้นมากันช่วงบ่ายๆอ่ะครับท่านผู้ชมของทุกวันนะครับมาช่วงบ่ายๆเพราะว่าบรรยากาศมันกำลังเย็นๆเนาะอันนี้แจ็คก็เลยมาเก็บบรรยากาศช่วงเที่ยงๆนี้ให้ท่านผู้ชมดูก่อนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็เป็นรถสไตล์ของชาวเขาที่เขาใช้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นของเล่นของเขาน่าเล่นมากเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยใจของเบาแจ็คก็อยากจะเล่นนะครับแต่เบาแจ็คกลัวจะเกิดอุบัติเหตุเนาะพอเฮาบ่เคยนั่งเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวเบาแจ็คบ่มีใครครับรถปิกบานยะใดอ่ะเนาะเซฟตี้ไว้ก่อนดูก็พอละพอหั่นเนาะพอเนาะ
เป็นดีม่วนไหลลงจากดอยลิกๆๆๆๆๆลงมาเนี่ยนั่นฟังเสียงหัวรอดดิสนุกไม่สนุกอ่ะดูเสียงหัวรอดเตอะครับดีๆเนี่ยครับดีๆเนี่ยโอ้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 ไหล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 ครับสำหรับบนดอยนี่นะครับท่านผู้ชมก็มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เล่นหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็คอยดูตามเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวบ่าวเจ๊จะพาไปดูนะครับครับตรงนี้ก็เป็นกระต๊อบนะครับกระต๊อบสำหรับให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนเนาะหื้อมาเจ้านั่นแหละหื้อมาเจ้านอนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็โอ้โหโอเคเลยนะครับงามนะครับปลูกบ้านเป็นหลังๆๆแบบเนี้ยน่าอยู่ขนาดเลยครับเดี๋ยวแจ็คเดินเข้าไปข้างในนะครับเนี่ยเนี่ยครับมีที่นั่งดื่มด้วยนะบรรยากาศจะดีนะครับเนี่ยเนี่ยครับถ้าถามความรู้สึกของบ่าวแจ็คนะครับว่าตรงเนี้ยบรรยากาศตรงนี้นะดีก็บ่าวแจ็คตอบเร็วๆเลยนะครับบอกว่าดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเหมาะสำหรับการพักผ่อนเนาะเหมาะสำหรับการมาดูวิวบุบเบอร์มาดูบรรยากาศโอ้ยปากเป็นอะไรวะเนี่ยนะตอนนี้นะเวลานี้นะบ่าวแจ็คอยากจะให้มันเย็นๆเร็วๆตอนเย็นเร็วๆเนาะอยากจะดูพระอาทิตย์ตกดินอยากจะสัมผัสกับบรรยากาศเย็นๆนะครับท่านผู้ชมครับและกิจกรรมตรงนี้นะครับเราเล่นรถนี้เขาจะให้เราเล่น3รอบนะครับ3รอบ50บาทเองนะครับท่านผู้ชมแต่เราเล่นนะลงไปในดอยลงไปข้างล่างนู่นน่ะแล้วเราก็เข็นขึ้นมาเองนะครับท่านผู้ชม เนี่ยครับสำหรับผู้ดูแลนะครับเปิ้นก็จะมาอธิบายให้นักท่องเที่ยวนะว่าวิธีการนั่งวิธีการเบรกแบบไหนเอ๊ะกะจะได้บอกก่อนนะว่าเราจะได้รู้วิธีการขับนะครับท่านผู้ชมแต่บ่าวแจ็คจะนั่งดูยืนดูนี่แหละบ่าวแจ็คบัดเล่นนะครับท่านผู้ชมบ่าวแจ็คกวดเจ็บครับกวดเจ็บแอนถ่ายอยู่ข้างล่างเท้าขึ้นห้ามลงนะครับลงใจครับไปเร็วมากเลยไปเร็วครับไปเร็วไปช้าๆครับไปช้าๆแบบนี้ดีถ้าไปเร็วนี่กำลังมาครับไปต่อครับเดินต่อครับไปกับบ่าวแจ็คต่อครับท่านผู้ชมถามบ่าวแจ็คนะครับว่าตรงนี้นะมันกว้างไหมบ่าวแจ็คก็บอกว่ามันกว้างนะครับเดินไปได้ทั่วได้อยู่นะครับแต่เหนื่อยนะครับท่านผู้ชมแต่ก็สนุกนะครับตื่นตาตื่นใจดีนะครับอันนี้ก็เป็นลานจอดรถเนาะจอดรถของนักท่องเที่ยวสำหรับชิงช้าตรงนี้นะครับแทบทุกจุดนะครับเขาก็จะเอาทำเป็นแบบเนี้ยครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนั่งเล่นกันเนาะแบบบ่าวแจ็คเนี่ยเล่นแบบอีกก็ม่วนนะครับท่านผู้ชมไม่เอาเดี๋ยวเจ็บครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคอยติดตามดูคลิปต่อไปนะครับพอดีคลิปนี้มันยาวแล้วเนาะเดี๋ยวพยายามอยากเก็บมือทุกท่านได้ดูกันเยอะๆนะครับคลิปต่อไปนี้รับรองครับท่านผู้ชมเจอแต่สิ่งสวยๆงามๆสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยนะครับคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามบ่าวแจ็คนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย